วัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพาชมลักข้ามคลองนะครับคลองบางไผ่ของเราเนี่ยเลยครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับผมละยองเนี่ยครับสะพานข้ามไปจังหวัดละยองนี่จะเสร็จแล้วข้างล่างนี่กำลังทำทางลอดเข้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ฝั่งนี้ฝั่งชลบุรีผมยืนอยู่ฝั่งชลบุรีเดี๋ยวคอยตัดต้นสักล้อมต้นสักเอาไปปลูกที่หนึ่งนะครับนี่เลยครับผมวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับก็เพิ่งจะมาหยุดเมื่อตอนบ่ายๆนะครับนี่เลยครับผมสุดยอดมากเดี๋ยวจะพาไปดูได้ยินเสียงน้ำไหมครับเสียงเหมือนน้ำตกเลยอันนี้เป็นน้ำจากคลองบางไผ่นะครับจากอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ไหลมาไปกบร.กองบินทหารเรือนี่เลยโอ้โหเสียงสุดยอดนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ป่าราบเลยครับผมนี่เลยโอ้อย่าไปอยู่ใกล้ตะลิ่งไม่รู้แต่น้ำดำมากเลยนะครับตอนนี้จะไหลมาจากอ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่แล้วก็มาเข้าคลองบางไผ่ไหลลงไปสู่ทะเลด้านนู้นเลยนะครับผมฝั่งนู้นเลยนะครับฝั่งนู้นเป็นฝั่งระยองฝั่งส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งชลบุรีนี่เลยครับเราเป็นคนสองฝั่งนี่เลยครับผมนี่แหละครับมาแล้วโอ้ยนี่น้ำแรงมากและสูงมากครับที่จริงในปกติตรงนี้รถมันจะข้ามได้เนี่ยครับรถมันจะข้ามได้เออมีท่วมไปหมดเลยแล้วเสียงดังมากเสียงดังมากกำลังก่อสร้างอยู่เลยนู่นฝั่งนู้นฝั่งระยองสุดยอดเลยครับผมไม่ธรรมดาจริงเลยน้ำแรงมากสูงมากวันนี้วันที่สองฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮป๋องนะครับเดี๋ยวจะอัพเดทเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสุดยอดนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม